ผมไม่กล้าบอกชอบหนูพุกตรงๆอ่ะผมควรทำไงดีก็ถ้านายยังอยู่ที่เดิมอ่ะก็เจ็บต่อไปค่ะนี่คุณถ้าเราเจ็บก็เจ็บกันทั้งคู่นั่นแหละผมควรทำไงดีนายก็ต้องลุกหนักกว่าเดิมแสดงออกให้มากขึ้นทั้งภาษากายแล้วก็คำพูดอีกอย่างนะนายต้องถึงตัวเธอก่อนคนอื่นใช้ความเป็นเพื่อนของนายอ่ะให้เป็นประโยชน์นายก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านางอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรโหคุณคิดได้ไงเนี่ยถ้าเก่งขนาดนี้ทำไมคุณถึงเอาผู้ชายคุณไม่อยู่อ้าวนายนี่ปากมานะอุ้ยขอโทษคุณผมหยอกนะฉันไม่ได้เป็นเพื่อนนายจะมายงมาหยอกอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็ทำให้มันสำเร็จด้วยนะอย่าให้เสียชื่อโค้ชอย่างฉันโค้ชใช่ฉันจะเป็นโค้ชของนายการแข่งครั้งนี้เราแพ้ไม่ได้และนายก็ต้องชนะสนามนี้ให้ได้เข้าใจอืมนี่คุณเล่นกีตาร์เป็นไหมถ้าไม่อยู่มาถามอ่ะนี่นายชอบฉันมะเนี่ยอืมไม่เอานะหลงตัวเองชะมัดต่อให้บนโลกเนี้ยเหลือคุณเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวผมก็ขอบายหนูพูเขาชอบคนเล่นกีตาร์เป็นอ๋อแล้วไปตกใจหมดเลยฉันเล่นกีตาร์ไม่เป็นอ่ะเล่นเป็นแต่เปียโนแล้วผมจะให้ใครสอนให้ดีเนี่ยแล้วในโรงเรียนทั้งโรงเรียนไม่มีครูสอนศิลปะครูสอนดนตรีเลยเหรอจริงด้วยครูอาคมเออนั่นแหละคุณนี่มันเก่งจริงๆเลยนายนี่ทำอะไรอ่ะขอโทษคุณผมเล่นแบบนี้กับยายจนชินอ่ะขอบคุณนะสำหรับคำปรึกษานายจะไปไหนก็ไปหาคนสอนเล่นกีตาร์ไงเดี๋ยวนายกลับมาก่อนแล้วเรื่องเมื่อเช้าอ่ะเป็นไงบ้างหอเรื่องเมื่อเช้าผมก็ไปทำตามที่คุณบอกดีนะที่ผมไปเร็วไม่งั้นแฟนคุณอ่ะทำคะแนนนำผมไปอีกแน่งั้นคุณก็ต้องรีบไปหัดเล่นกีตาร์ให้เป็นเพราะพี่จักเล่นเก่งมากยอมไม่ได้คุณจะเรียกผมอีกไหมเนี่ยรีบไปเถอะคุณเป็นครูสอนดนตรีใช่ไหมใช่ครับงั้นคุณก็ต้องสอนนายคนนี้ให้เล่นกีตาร์ให้เป็นเร็วที่สุดให้เล่นเพลงเพราะๆที่ผู้หญิงฟังแล้วหลงรักขอประทานโทษนะครับคุณเป็นใครเหรอครับฉันเป็นโค้ชของครูแจ็คโค้ชของครูแจ็คคืองี้ครับครูอาคมผมต้องการเล่นกีตาร์ให้เป็นโดดเดี่ยวที่สุดครูอาคมช่วยสอนหลักสูตรเร่งรัดให้ผมได้ไหมครับได้นะได้ครับถ้าอย่างนั้นครูแจ็คมาเรียนกับผมหลังเลิกงานสัก 3-4 เดือนก็น่าจะจับคอร์ดได้แล้วล่ะครับไม่ได้ครับครูอาคมผมต้องการเล่นให้เป็นภายใน1อาทิตย์ครับคุณพระ